ัปดาห์นี้นับว่าเป็นสัปดาห์ที่5นะครับของนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ส้มเขียวหวานนะครับหรือว่าเป็นระยะที่เราเรียกว่าระยะกลีบดอกโรยระยะกลีบดอกโรยเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ห่างไปจากช่วงของกลีบดอกบานประมาณสัก7วันซึ่งหากว่าเราสังเกตว่ากลีบดอกส้มที่โรยนั้นนะครับจะมีการติดผลอ่อนนะครับซึ่งก็อาจจะมีเกสรตัวเมียนะติดอยู่ตรงกลางผลอ่อนเล็กๆได้นะครับถ้าหากว่าเป็นการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีการเห็นที่ชัดเจนในระยะนี้ครับเป็นระยะที่ต้นส้มเนี่ยอ่อนแอต่อการทำลายของเพลี้ยไฟที่ผลอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบการทำลายของเพลี้ยไฟนะครับพี่น้องเกษตรควรจะพ่นสารป้องกันหรือกำจัดเพลี้ยไฟได้นะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็ควรจะรดน้ำเพื่อรักษาระดับความชื้นไว้ที่ระดับ 15-20 เซนติเมตรนะครับถ้าว่าอากาศร้อนครับอาจจะมีการพ่นปุ๋ยทางด่วนนะครับให้กับต้นส้มเพื่อไม่ให้ผลอ่อนของส้มนี้เกิดอาการหลุดร่วงได้โดยสูตรทางด่วนที่เรามักจะใช้กันก็คือว่าใช้ปุ๋ยสูตร13046นะครับประมาณสัก 15-20 กรัมต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็อาจจะผสมกับน้ำตาลนะครับซึ่งน้ำตาลที่เราใช้นะครับใช้ได้หลายอย่างครับไม่ว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลทรายทั่วไปก็ได้นะครับโดยสูตรทางด่วนนี้นะครับก็จะทำให้ต้นส้มเนี่ยแข็งแรงขึ้นซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถฉีดพ่นได้ทุก 3-5 วันเลยแล้วก็ถ้าช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงฤดูฝนพี่น้องเกษตรกรต้องตรวจการทำลายต้นส้มของโรคแคนเกอร์ด้วยถ้าว่าพบการทำลายของแคนเกอร์ก็พ่นสารป้องกันและกำจัดโรคแคนเกอร์เช่นพวกสารคอปเปอร์ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดไม่ต้องการใช้สารเคมีก็ไปใช้น้ำส้มควันไม้นะครับไปพ่นหรือป้องกันกำจัดโรคแคนเกอร์ในต้นส้มได้รวมถึงในช่วงนี้ครับต้องตรวจสอบการทำลายต้นส้มจากหนอนเจาะผลอ่อนด้วยนะครับถ้าพบหนอนเจาะผลอ่อนก็ต้องพ่นยากำจัดแมลงด้วยครับ